เรื่องของดัชนีโรงแรมสักหน่อยแม่เห็นตัวเลขแล้วมันชื่นใจนะนะครับเป็นดัชนีที่ชี้วัดอัตราการเข้าพักนะครับของโรงแรมทั่วทั้งประเทศไทยก็สำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.นะครับเขาเรียกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมคุณสุภชัยเป็นตัวเลขประจำเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าอัตราการเข้าพักเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 64% อันนี้ทั้งประเทศนะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแล้วก็ปีก่อนหน้าก็ปัจจัยสนับสนุนหลักๆนะฮะก็ชัดเจนมาจากการเปิดประเทศแล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี้ยนะก็เป็นช่วงที่จีนเขาเริ่มทยอยกลับเข้ามาแล้วเพราะเขาเองก็เปิดประเทศไปช่วงต้นเดือนมกราคมถูกไหมครับก็แน่นอนฮะว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดัชนีที่ว่า 64% ในเดือนมกราคมน่าจะขยายตัวหรือว่าปรับตัวได้สูงขึ้นกว่าอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะมกราคมนี้จีนเพิ่งเข้ามานะแล้วก็ยังมายังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยช่วงของกุมภาพันธ์มีนาคมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับจากตัวเลขตัวนี้ครับน่าสนใจนะครับก็มีการประเมินโดยบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยนะครับก็ประเมินว่าจากตัวนี้ตัวเลขดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกในกลุ่มของเกี่ยวข้องกับโรงแรมแล้วก็เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะโรงแรมอย่างโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือว่าเซนเทลนะครับดีเอราวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า ERW Minor International จำกัดมหาชนหรือมินนะครับแล้วก็มี S Hotel and Resort หรือว่า SHR นะครับแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งก็คือวิรันดารีสอร์ทก็คือวีรันดาวีรันดานะครับอันนี้สำหรับหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นั่นเองนะครับนะฮะก็จะมีอยู่นี่แหละฮะ1 2 3 4หุ้นหลักๆที่ทาง DBS Vickers ก็มองว่ามีความโดดเด่นแล้วก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากอัตราการเข้าพักที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่าลืมว่าในแง่ของเดือนมกราคมนี้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ 64% ครับแต่เดี๋ยวกุมภาพันธ์มีนาคมมีจีนเข้ามาอัดเพิ่มให้อีกใช่ฉะนั้นมันอาจจะทะยานกลับขึ้นมาอยู่ในโซนเลข7ซึ่งถ้าเลข7ได้จริงๆนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นยาหอมเป็นยาชูกำลังกับหุ้นในกลุ่มโรงแรมแล้วก็ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโอเคนี่เป็นกรณีดัชนีโรงแรมนะฮะ